สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้างโซโก้ซึ่งจะบอกว่าเราอ่ะมาถึงก่อนเวลาที่ห้างเปิดทีนี้ที่มาถ่ายวิดีโอเพราะว่าอยากจะให้ดูว่าโมเมนต์ที่เวลาเราเดินเข้าห้างแล้วพนักงานแบบทำความเคารพตลอดเส้นทางมันเป็นยังไงซึ่งห้างอ่ะเขาจะเปิดตอน10โมงตอนนี้ก็อีกน่าจะอีกประมาณ5นาทีนะห้างโซโก้เดี๋ยวให้ดูก็เตรียมจัดนู่นจัดนี่กันยังไม่เปิดดูดูดูพนักงานเริ่มเปิดประตูเขาบอกว่าเปิดประตูไว้แต่ยังไม่เข้าพนักงานรออีกนิดนึงเราต้องยืนรอจนกว่าจะให้เราเข้าไปเขาใกล้เวลาเขาจะแบบมาเรียนสแตนบายอดหนังทางนี้มาดูนะพนักงานนั่งโค้งทุกมุมงานยืนทุกมุมหมดโค้งเลยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปหาลูกค้าตรงฮักกุฮูโดไอกาวซายมาเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะเห็นแล้วใช่ปะพอดีว่าเราไปซื้อเคสของฮักคุโฮโดให้ลูกค้าก็เนี่ยบริการแบบว่าดีงามประทับใจเข้าห้างมาก็เป็นแบบนี้คือเราอ่ะเคยมาแล้วก็เป็นแบบเนี้ยแล้วก็แต่ตอนนั้นแบบครั้งแรกไงไม่รู้แบบโอ้โหเดินไปตรงไหนก็มีแต่คนแบบโค้งเข้าหน้ารู้สึกตัวเองแบบว่าคุณนายประดิษฐ์มากๆอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินขึ้นไปซื้อของอีกฉันมีความสุขนะกับการได้ซื้อของแต่มันเป็นของลูกค้าไงแต่ว่าการได้ช็อปก็ดีงามก็เอาเป็นว่าคลิปนี้สนุกไหมก็สนุกดีนะแปลกดีใครมีโอกาสอยากจะลองก็มาห้างมาถึงห้างก่อนห้างเปิดค่ะก็จะได้พบบรรยากาศแบบนี้ที่ญี่ปุ่นขอบคุณที่ติดตามชมหมอมอยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย